ก็แฟนๆช่องบอลไทยกับพี่หมูครับวันนี้ผมก็มาส่งน้องๆทีม U23 นะครับขึ้นเครื่องไปแข่งในรายการดูไบครับนะครับซึ่งปีนี้ก็ได้โค้ชโย่งนะครับรวมนักเตะนะครับหลายๆคนที่คิดว่าฝีเท้าชะกาจจะเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตได้นะครับหลายๆคนคลิปจะเป็นยังไงนะครับไปดูบรรยากาศการเดินทางนะครับไปดูกันครับเป็นไงกับการติดทีมชาติครั้งแรกครั้งนี้ครับก็ดีใจครับที่ได้ติดทีมชาติ U23ครั้งแรกครับแฟนบอลชาวไทยนี่ลุ้นโคแบร์มาตั้งนานเลยครับทัวร์นาเมนต์นี้มาติดแล้วคาดหวังอะไรกับทัวร์นาเมนต์นี้ครับโคแบร์ครับก็อยากไปหาประสบการณ์แล้วก็เสริมกระดูกครับแล้วก็มีอะไรฝากถึงแฟนบอลชาวไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ไหมครับก็ฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยกันเชียร์ด้วยครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับฝากถึงแฟนลำพูนวอร์เรียร์หน่อยครับก็ฝากถึงแฟนๆลำพูนนะครับก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตผมคอยให้กำลังใจสนับสนุนผมผมจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับโจนัทครับมีความรู้สึกยังไงกับการติดทีมชาติไปทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้รับใช้ทีมชาติไทยครับก็ขอบคุณทางโค้ชด้วยที่ให้โอกาสครั้งนี้ครับและอีวานนะครับภูมิใจทุกครั้งครับที่ได้ติดทีมชาติครับก็พยายามทำให้เต็มที่ครับผมคาดหวังอะไรกับทัวร์นาเมนต์นี้ครับตัวนัทครับก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วก็ช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดครับครับอีฟานนะครับคาดหวังอะไรกับทัวร์นาเมนต์นี้ครับไม่ทำให้ดีที่สุดครับทำเต็มที่เท่านั้นครับผมฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยหน่อยครับฝากให้กำลังใจพวกเราทีมชาติไทยชุดU23ด้วยครับครับผมตัวนัดครับครับก็ฝากช่วยเชียร์ทีมชาติไทยชุด U23ด้วยครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับน้องนายครับเป็นไงกับทัวร์นาเมนต์นี้ครับผมก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่มากที่สุดครับครับผมครับมีการคาดหวังอะไรกับทัวร์นาเมนต์นี้ไหมครับก็ประสบการณ์ครับคาดหวังประสบการณ์อย่างเดียวเลยครับก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดครับครับผมแฟนบอลชลบุรีก็ดีน่าจะดีใจนะครับเพราะว่าติดมาหลายคนเนี่ยอยากฝากบอกอะไรถึงแฟนบอลชลบุรีครับก็จะฝากถึงแฟนบอลชลบุรีก็คือเดี๋ยวผมก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ไปต่อยอดที่สโมสรอีกครับฝากถึงแฟนบอลทีมชาติไทยด้วยครับก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับผมทุกคนให้เต็มที่มากที่สุดครับขอบคุณครับต้นครับคาดหวังอะไรกับทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็ทำให้เต็มที่ครับด้วยน้ำกลับมาฝากแฟนบอลนะครับแล้วก็มีความรู้สึกยังไงครับที่แฟนท่าเรือเนี่ยตั้งความหวังไว้กับเราสูงมากก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ฝากนะครับฝากตัวกับแฟนท่าเรือมีอะไรจะฝากถึงแฟนบอลทีมชาติไทยไหมครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรานี่นะครับเราก็จะทำให้เต็มที่นะครับขอบคุณครับครับมีความรู้สึกไงการติดทีมชาติครั้งนี้ครับ How you feel for the first national teamOf this time. When I get called up, I feel excited, but especially honored to represent this country in Dubai. คาดหวังอะไรกับทัวร์นาเมนต์นี้ครับ What's your goal for this tournament? The goal is obviously we want to win every game. For myself, you know, I'm still young. I want to develop, so I still want to develop my
my football skills. อยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยด้านท่าเรือครับ You tell something for the Thai national team fan and for the FIFA fan. Since I arrived to Thailand, the port fans and the Thai fans has welcomed me with a warm welcome. So I really, really appreciate them, and I want to say thank you all to all the port fans and the Thai fans. ขอหนึ่งประโยคที่เป็นภาษาไทย Can you speak Thai? Show one sentence. Yes, little bit. Show a little bit. สวัสดีครับผมชื่อวิลเลียมครับโอเคขอบคุณครับ thank you so much